ปรากฏการที่เกิดขึ้นในสานักงานตํารวจแห่งชาติณนะวันนี้เนี่ยเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพลตํารวจเอกสุรเชษ์เนี่ยถูกออกหมายจับนะคะแต่ทีนี้ในช่วงแรกเราคุยกันไปแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นปลายทางของเรื่องมันอนุมานไม่ได้ว่าศึกในสตชมันจบแล้วถูกไหมคะท่านเสรีพิสุทธิ์แต่คำถามคือณนะตอนนี้ข่าวมันก็ยังเดินเช่นวันนี้มีข่าวว่าทนายตั้มเนี่ยไปยื่นกตรให้สอบวินยัยท่านพลตํารวจเอกต่อสัก ในมุมของท่านเสรีพิสุทธิ์มองว่าจะสามารถเอาผิดนายตำรวจใหญ่ได้ไหมคะคือเดิมเดิมถ้าเผื่อยังไม่ถูกสั่งมาให้ประจำสำนักนายกองตรีนะฮะนะยังอยู่ต่อสากยังเป็นพบวตลสุรเชษยังเป็นรองอยู่นะ,ะก็จะไปร้องให้ให้สอบได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยมาช่วยรายการที่สำนักนายกมงตรีแนละ้วเป็น ผุ้ชาของสองคนนี้ก็คือนายกคนตรีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้า,า,าตั้มจะยื่นเนี่ยฮะมันต้องยื่นต่อนายกใช่ไหมฮะในฐานะผู้บาา<า>ังคับบัญชาโดยตรงตอนนี้ใช่ไปยื่นต่อกตลอกตลอรก,ก็ไม่ไม่มีหน้าที่หรือหรืออาจจะมองว่านายกเป็นประธานกตลอรไงคะมันคนละส่วนกันแยกกันไงเป็นประธานกตลอรก็ในส่วนของกตลอรนู่นใช่ไหมแต่สองคนนี้มาอยู่นี่แล้วเนี่ย ม,มาประจำที่สํานักนายุกแล้วเอาอย่างนี้นะคะในฐานะที่ท่านเสรีเองเป็นอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแล้วก็เป็นนายตำรวจที่อยู่ในวงการมานานมากข่าวนี้มันดูเหมือนกับว่าเป็นสงครามตัวแทนไหมคะอยากให้ท่านวิเคราะห์หน่อยตอนนี้ออกมาชัดนะคือคือว่า,อาพอมีปัญหากันระหว่างสุริเชษกับต่อศั์ใช่ไหมฮะอยู่ดีๆก็เอเออะไรตั้มก็มาถแถลงนะว่า ในด้านต่อสักนะมีเส้นเงินไปยังไงยังไงไปเชื่อมโยงกับแม่กับน้องชายน้องสาวอะไรต่างๆบ้างไปทํบุูที่ไหนอะไรอย่างเง,งี้นยน,นะคนเขาก็บอกว่าเป็นตัวแทนสุลเชษฐ์แต่ตั้มก็บอกไม่ได้เป็นนะมาช่วยชาติด,ด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ตอนนี้มีอันมาออกมาอีกคนแล้วใช่ค่ะจะมาอันนุคนเห็นเพิ่งมาแถลงข่าวเมื่อวานพี่ก็ได้ฟังไม่ได้ฟังมื่อกนะ,นะะก็มาแถลงในทางที่จะเล่นงานทางทุลเชษต์อยู่ ใช่ไหมฮะใช่แล้วอ่านมาได้ยังไงอ่านก็บอกเหมือนกันนะว่าโดยสุดใจมาเองอย่างนู้นอย่างนี้ต่างๆนะสรุปแล้วมันก็ตัวแทนนั่นแหละที่คนคนที่ก็สู้กันสองระหว่างสองคนเนี่ยตอนนี้ตัวเองก็ไม่ได้ออกมาสู้กันหรอกนะก็ส่งคนอื่นมาสู้แทนกันคือตอนนี้มันเหมือนกับว่าตัวละครมันเยอะขึ้นเรื่อยๆขยายความเรื่องของทนายตั้มกับทนายอั๋นนิดนึงคือมีการเปิดอ้างว่าเป็นคลิปแล้วกันว่าทนายตั้มเนี่ย เอาหนึ่งในบัญชีม้าไปขังเอาไว้ในเซฟเฮ้าส์โดยทนายอันอ๋นทนายอั๋นเขาก็บอกว่าเขียนชื่อผิดเพราะทนายตั้มออกมาแฉว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะไม่ได้เอานายนัทพงศ์ซึ่งเป็นบัญชีม้าของดาบยาวไปขังเอาไว้ทนายอั๋นเมื่อวานก็เลยกมาบอกว่าอ๋อเขียนชื่อผิดไม่ใช่นัทพงศ์แต่ว่าเป็นธนพลถ้านเสรีมองว่ามันคือสองครามตัวแทนแล้วสงครามตัวแทนไอ้ตัวแทนมันก็ผิดพลาดได้อย่างนี้ยลละนะครับพอผิดพลาดได้แล้วก็อ้างว่าเขียนชื่อผิด ไปนู่นนี้ไม่รู้ละนะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเป็นราวเขาก็ต้องว่าไปตามเนื้อผ้าเนี่ยนะครับเล็กหน่อยมันก็จะเจ็บตัวกันไปหมดไนอะ้ตัวแทนพวกนี้ <Nice. S 2> ซึ่งไม่ควรจะออกมาแส่หรอกปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนะอา้าวเตาปูลก็ก็ว่าไปของเขานะหรือทางจรุนเกียรตินะรับเรื่องของจกทนายตั้มไปเขาไปว่าเขาไอ้พวกนี้ก็ไม่ควรจะเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรด้วยแล้วนะอ๋ออย่างอย่างกรณีของ<ม>ทนายตั้มกับท่านรองเต่าเหมือนกันเนียคะคนตั้งก็สังเกตว่า ทนายตั้มเนี่ยได้เอาหลักฐานที่เปิดเส้นเงินแฉนายตำรวจต่อเตาแล้วก็เอาไปให้กับท่านรองจรูนเกียรติโดยที่ไม่ใช่เป็นการแจ้งข้อกล่าวหานะคะแต่ว่าเอาไปให้ท่านรองจรูนเกียรติเนี่ยตรวจสอบว่าเส้นทางการเงินมันถูกต้องหรือเปล่าณตรงนี้คนก็ตั้งคาถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมทนายตั้มไม่แจ้งความเอาผิดไปเลยก็ก็แล้วแต่เขาแต่ว่าจรูงเกียรติรับแล้วนะใช่เมื่อตรวจสอบแล้วนะถ้ามีการกระทําความผิดอาญาก็กล่าวหาได้ไม่ต้องมารอทนายตั้มกล่าวหาเลยหรอกนะครับนะ พ่าถ้ามีการกระทําความผิดจะอยากเกิดขนะึ้นนะเจ้าพนักงานตํารวจก็สามารถดําเนินการได้เองเลยค่ะไ,ไอ่เรื่อมทั้งมด้นเนี่ยสารตั้งต้นเนี่ยมันมาจากเว็บพนันก่อนนะ,ะ,ะฮะแล้วมันก็เริ่มลามมากลายเป็นศึกในสํานักงานตํารวจแห่งชาติแน่นอนในฐานะประชาชนก็อนุมาณว่านี่คือการย่งเก้าอี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านเสรีพิสุทธิ์มองแบบนั้นใช่ไหมคะก็มองมาตั้งนานแล้วนะฮะแต่เริ่มต้นจริงๆนะมันไม่ใช่เริ่มมาแต่ยุคนี้หรอก เริ่มมาแต่ยุคคุณประยุทธ์เนั่นเก้าปีคือมันมีมานานแล้วตั้งแต <มา S 1> ่การ<อ>ปฏิรูปตํารวจแล้วบอกจะปฏิรูปตํารวจนะแล้วก็สรุปก็ว่าเนี่ยเอาพรบตํารวจปีหกห้าเนี่ยปฏิรูปแล้วนะแล้วผลมันเป็นยังไงใช่ไหมะจะมาโทษคุณเศรษฐ,ฐาก็ไม่ได้เพราะเพิ่งมาเป็นนายกทีได้หกเจ็ดเดือนเองไอ้ผลที่มันเกิดขึ้นขณะนี้เ่ยมันเกิดขึ้นมาจากการกระทําของคุณประยุทธ์นะแล้วก็คุณประวิทย์ที่เป็น ประธานกตรนะสมัยก่อนทั้งสิ้นนะคือมสมัยก่อนนะถ้าพูดไปแล้วย้อนยุคเลยโอ้โหมีการทุจริตในการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจเยอะแยะเลยนะทุกตําแหน่งเป็นเงินเป็นทองหมดนะเงินทองก็ไปสู่ผู้มีอํานาจอะไรต่างๆเพื่อไปเล่นการเมืองไม่ใช่พักการเมืองใหญ่ๆเนี่ยแจกเงินเดือนสอสทุกทุกเดือนคนละสองแสนสองแสนต่อเดือนมีร้อยคนจ่ายเท่าไหร่ ทั้งปีทั้งชาติอย่างเงี้ยนะถึงเวลาเลือกตั้งก็ซื้อเสียงกันอย่างเงี้ยนะก็เอาเงินทุจริตพวกนี้ไปแล้วทีนี้ตำรวจที่ได้ตำแหน่งตอนนั้นนะเจ็ดแปดปีไปอยู่ที่ไหนอ่ะนะตอนนี้มันก็โตขึ้นมาแล้วถ้าเป็นผู้การป่าน,นี้ก็ขึ้นมาเป็นผู้จัดการแล้วใช่ไหมถ้าเป็นรองเผู้ช่วยผู้จัดการหรือรองผู้จัดการป่าน,นี้อาจจะเป็นผู้ช่วยพบตแล้วหรือขึ้นมาถึงรอง พราะว่าตลรอแล้วก็ไม่รู้แหละพวกเนี้ยเสียเงินเสียทองมาทางนั้นอพอเสียเงินเสียทองแล้วก็มาสแสวงหาเงินทองอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นปัญหามันเกิดขึ้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะที่ตํารวจเสื่อมเสียชื่อเสียงต้องไปหาเงินหาทองนูน่นนี่อะไรต่างๆมันสืบเนื่องมาจากนูน่นแล้วพอมาถึงตรงนี้นะนะก็มาตั้งคนลักษณะอย่างนี้อีกหมายความไม่ตั้งตามอุโสพี่ก็พูดหลายครั้งแล้วสมัยก่อนตั้งแต่พี่ย้อนขึ้นไปนะ ดั้งเดิมเลยเขาเบอร์หนึ่งทั้งนั้นตรงพี่ก็เป็นรองเบอร์หนึ่งนะถึงได้เป็นใช่ไหมฮะนี่พอมาหลังจากคุณพัชรวาทมาแล้วเนี่ยตั้งใครๆเรื่อยๆมาเนี่ยตั้งแต่สมยศอุ้นพาม,ม่วงเนี่ยนะร็ข้ามอุโสจากทิพสุวัตใครๆเรื่อยมาถึงปัจจุบันข้ามอุโสทั้งนั้นมันถึงเกิดปัญหาไงใช่ไหมแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยในมุมของท่านเสรีโอกาสของคนที่ จะได้ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตํำรวจแห่งชาติในสายตาของท่านเสรีพิสุทธิ์คือใครคะคือถ้าเอาสถานาการณ์ตอนนี้นะ,ะนะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังยังเป็นตัวชี้วัดไม่ได้ทีเดียวเพียงแต่สมมุติก่อนใช่ไหมสมมุติว่าสุรเชษก็็มอบตัวแล้วเกิดสอบสวนไปสามเดือนเขาไม่ผิดว่ะใช่ไหมฮะนันก็ยังมีโอกาสเขาก็มีมีโอกาสเต็มที่เลยค่ะถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าสอบยังไม่เสร็จ ก็จะมีโอกาสไหมก็อยู่ที่คณะกรรมการเพราะอย่างที่พูดไว้ตั้งแต่ช่วงแรกนี่ว่าขึ้นกับดุลพินิจกฎหมายมันไม่ได้มีนะมันมีแต่เรื่องอาวุโสความรู้ความสามารถอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันได้มีถูกตั้งกรรมการสอบสวนไหมเพราะการถูกตั้งกรรมการสอบสวนมันยังถือว่าไม่ได้มีความผิดอะไรแต่ในแง่ความสง่าง,งามใช่ไหมมันก็ต้องไมอยู่กับสง่าง,งามใช่<ง>มันก็ไม่ไม,มันไม,ไม่ก็ไม่ได้มีอยู่ในกฎหมายสุกมั้ย ใช่ไหมเขาพิจารณาตามกฎหมายอย่าบอกความสง่างามเ๋ยก็อ้างนู่นอ้างนี่อะไรก็ได้ต่อไปถูกไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องต้องรอประมาณสักสักประมาณช่วงไหนที่จะบอกได้คะว่าก็ใกล้ใกล้ว่ามิกจ๊กยังจะมีโอกาสเป็นพบตรกันยาอย่างเงี้ยนะสิงหากันยาสิหาากันยเออครับนะแต่ถ้าสมมุติว่าเกิดไม่ได้จริงๆริงนะคนที่จะมีโอกาสก็คุณกิจรัตน์เนี่ยใช่ไหมบทเอกกิจรัตน์พันธ์เ่นเพราะว่า รักษาราชการอยู่แล้วปกติคนรักษาราชการอยู่แล้วเขาก็จะรักษาน้ําใจถ้าไม่ทําเรื่องเสียหายนะนะนะถ้าไม่ทําเรื่องเสียหายเขาก็จะให้เป็นใช่ไหมฮะแล้วก็เบอร์ต่อมาก็รู้ึกจะเกษียณเกษียณหลายคนเนี่ก็จะมี <ขา S 1> ท่าน<ข>าท่านไกรบุญแล้วก็ท่านธนาชูวงศ์ได้มีรลงสลาวุธอีกคนหนึ่งไม่รู้ผมจําผิดตัวร,รู้สึกว่า จะ,กะเกษียณปีนี้กําหนดรเปว่าไม่รู้นะท่านไปรบุญเนี่ยตามตามข่าวท่านกเกษียณอายุปีหน้าแล้วก็ท่านธนาด้วยแต่ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะ,กะเกษียณอายุปีเจ็ดสี่ก็คืออีกท่านยังมีอายุราชาการอีกประมาณเจ็ดปีรวมไปถึงอีกคนที่มีชื่อมาก,ก็คือท่านพลตารวจโทรประจวบวงสุกซึ่งปัจจุบันยังเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการยังเลยอย่าพิ่งคิดมากเกินไปยังเป็นผู้ช่วยอยู่ถึงขึ้นผู้ช่วยนะสามเดือนแล้วเปรองเลยมันก็น่าเกียดเอาแบบนี้นะท่านเศร,รีถ้าสมมติว่าการเลือกพอบตรปีเนี้ย ไม่ใช่อาุโสอันดับหนึ่งอีกสมมติตัดบิ๊กโจออกไปก่อนนะคะไม่ใช่บิ๊กตายอีกท่านว่าวงการตรํารวจวุ่นวายไหมวุ่นวุ่นวุ่นอีกอ่ะวุ่นอีกอะนะครับแก้ไม่ได้เลยนะแก้ยากตอนนี้มันตกตับเต็มดีแล้วนี่จะให้มันต่ําจมดินไปเลยเหรอตอนนี้มันก็ต่ําเต็มทีแล้วนะ <c oughs> ถ้าต่ำกว่าน,นี้อีกมันต้องจมดินไปแล้วยังไม่เคยมียุคไหนที่มันตกต่ำเท่ายุคนี้เลยนะี่ใช่ไหมฮะค่ะ <c oughs> เสียหายมากมาก แล้ววิธีการแก้สุดท้ายท้ายสุดในมุมของท่านเสรีการจะกู้ภาพลักษณ์ขององค์กรตํารวจขึ้นมาได้ค่ะทิ้งท้ายสั้น,นๆท่านเสรีคิดว่าวิธีการแก้ให้ภาพลักษณ์ตำรวจดีขึ้นคืออะไรคะก็ต้องหาคนที่มีความรู้มาดูแลตํารวจแทนคุณเศษฐาคุณเศฐ,ฐาเนี่ยไม่ใช่เป็นประธานกอตลออย่างเดียวนะเป็นนายยงตีด้วยเป็นรัฐมนตรีข้างด้วยใช่ไหมยังเป็นกรรมการอื่นๆอีกหลายคณะที่จะต้องแก้ไขปัญหาต้องดูแลพี่น้องประชาชน70ล้านคนต้องไปต่างประเทศ นะไปประกาศตัวให้โลกรู้เป็นเซลแมนหาเงินเข้าประเทศนะ้วจะมีเวลามาแก้ไขปัญหาตำรวจเลยอย่างนี้เดือนมีนาเมื่อวานหรือเมื่อเช้าผมเห็นขึ้นวินนาปลายมีนาประชุมกรตรลครั้งที่สองสามเดือนแล้วประชุมสองครั้งใช่ไหมมันอะไรอ่ะคือมันน้อยใช่ไหมคะมัน,มนคือไม่มีเวลาที่จะมาแก้ไขปัญหาเลยใช่ไหมอย่างประชุมครั้งที่สองเลยเลยนี้ก็ประชุมเสร็จก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะเพราะฉะนั้น เวลาตำรวจมันมีปัญหามันมีไม่รู้จะปรึกษา,า,าหาหรือใครไม่รู้จะแก้ไขย,ยังไงเข้าใจไหมแล้วตำรวจพวกนี้นะก็ไม่ได้โตขึ้นมาเป็นนักบริหารเป็นผู้ปฏิบัติโตขึ้นมาก็จะมาจับผู้ร้ายอย่างเดียวเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมาเป็นนักบริหารปฏิรูปตำรวจก็ไม่มีก็ต้องหาคนที่มีความรู้เนี่ยมาดูแลตำรวจแทนคุณเศรษฐาต้องเป็นตำรวจไหมคะแล้วแต่คุณคิดว่าใครก็แล้วแต่ที่มีความรู้อ่ะ แต่ต้องไม่ใช่นายกรัฐมนตรีต้องไม่ใช่แล้วก็ต้องต้องมามีความรู้ปฏิรูปตำรวจได้ด้วยที่จริงใช่ไหมหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้ววันหลังวันหลังมาเอาปฏิรูปปฏิรูปอะไรกันดีกว่าได้เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเชิญมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปตำรวจโดยเฉพาะเลยนี้ขอบพระคุณท่านเสรีที่สุดมากนะคะขอบคุณค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แซงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ